วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2450โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เองที่ประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังประทับเป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่นขณะประทับอยู่ที่กรุงปารีสด้วยพระบรมรูปมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ประดิษฐานบนแท่นรองทำด้วยหินอ่อนสูง6เมตรกว้าง2เมตรยาว5เมตรมีโซ่ขึงสำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้ามีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยติดประดับแสดงพระราชประวัติและพระเกียรติคุณลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนานส่วนพระลานพระราชวังดุสิตนั้นอยู่ในเขตพระราชวังดุสิตเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่1และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้วยเงินพระคลังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างที่ประทับขึ้นและเสด็จพระราชดำเนินมาประทับบ่อยครั้งจึงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีได้เช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเปลี่ยนนามวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังสวนดุสิตพระราชวังดุสิตได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานเช่นเดียวกันเวลา 16:38 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณสะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับปฐมบรมราชานุสรณ์นี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2472เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระนครครบรอบ150ปีเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีพร้อมกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนอีกทั้งเป็นการขยายพระนครด้วยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงคิดแบบและอำนวยการก่อสร้างพระบรมรูปพร้อมกับสะพานที่กำหนดสร้างตรงช่วงปลายถนนตรีเพชรฝั่งพระนครให้เชิงสะพานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปและศาสตราจารย์สินพีระศรีเป็นผู้ปั้นซึ่งหล่อด้วยทองสำริดลักษณะพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ผินพระพักมาทางถนนตรีเพชรพระหัตถ์ทรงแตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่เหนือพระเพลาองค์พระบรมรูปความสูงตั้งแต่ฐานตลอดยอด4เมตร60เซนติเมตรต่อมาได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรฐานกว้าง2เมตร30เซนติเมตรมีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปอีกชั้นหนึ่งบริเวณหน้าฐานเป็นรั้วคอนกรีตตอนกลางรั้วหล่อเป็นแผ่นหินอ่อนมีลายไทยกึ่งกลางสลักตราปฐมบรมราชจักรีวงศ์เป็นรูปช้างหันข้างยืนเหนือแท่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปปฐมบรมราชานุสรณ์พร้อมกับทรงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระราชทานนามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อวันที่6เมษายน2475
6:48 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณหอพระพุทธรูปจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีซึ่งรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21 เมษายนพุทธศักราช2325การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานภายในเสาศาลหลักเมืองมีช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นต่อมาสมัยรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง2ต้นนับจากนั้นเป็นต้นมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเทพารักษ์ทั้ง5พระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญชัยศรีเจ้าหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปผู้เทพผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมืองสำหรับศาลาศาลหลักเมืองมีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูนทรงยอดปรางมีมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีหลังคาซ้อน2ชั้นและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตได้รับการออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในงานออกแบบครั้งนี้ด้วยเวลา 16:59 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆณหอพระสุราลัยพิมานจากนั้นเสด็จลงณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระบวรเสวตฉัตรณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งรูปทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อปิดทองประดับกระจกพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนพระแท่นก่ออิฐถือปูนลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับรับน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อจากนั้นทรงจุดธูปเงินเทียนทองท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชพระพุทธรูปสำคัญมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนสูงประมาณ8นิ้วทรงเครื่องกษัตริยาธิราชประหัตขวาทรงพระแสงขันประหัตซ้ายยกจีบเสมอพระอุระประดิษฐานในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์มีลักษณะแบบวิมานเก๋งจีนที่เรือนแก้วมีคำจามรึกอักษรจีนแปลความว่าเทพพยดาผู้สิงสถิตรักษาสยามประเทศเรือนแก้วเก๋งจีนประดิษฐานในมุกกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทองตั้งอยู่เหนือลับแลบางพระทวารเทวราชมเหสีตอนกลางของพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งพัทรบิดซึ่งกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรตรงข้ามกับพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณด้วยพราหมณ์จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยเรื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชุปโภคและพระแสงภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และเทวดารักษาพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตร
พระแท่นราชบัญจทร์จากนั้นเสด็จลงท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงจุดเทียนทองเทียนเงินธูปและธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรผู้สามาลาแกว่งบันดอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวงชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรผู้สามาลาแกว่งบันดอกจากนั้นทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่3-6พฤษภาคม2562